ูมือนักเตะเข้าสู่สนามคือน้องไอคิวจากโรงเรียนจอนบอส
รถไฟเอฟซีขึ้นนำ5-0จากเลยขอบคุณในการรอไทยและทีมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาเชียร์นะคะมาให้กำลังใจกันนะคะ